สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนร้านใหม่เป็นอยู่ในกิลด์รู้สึกว่าจะมาเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับเป็นดันเจี้ยนกิลด์นะสังเกตว่ามันอยู่ในกิลด์นะครับอยู่ในอาคารร้านนี้เปิดยังไงบางกิลด์ยังเปิดไม่ได้นะครับต้องให้หัวหน้าหรือรองหัวหน้าเป็นคนเปิดอย่างเช่นผมเป็นรองเนี่ยผมก็มากดที่อัปเกรดอาคารจะสังเกตว่ามีดันเจี้ยนกิลด์โผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับรู้สึกว่าอัปครั้งเดียวน่าจะเต็มเลยนะครับเห็นไหมมันตันเชเวล1อ่ะก็อัพได้แค่ครั้งเดียวใช้แต้มคิว 39,730 เท่านั้นนะแล้วผมก็เข้าไปเล่นให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงดันเจี้ยนคิวน่าจะมีอยู่4ระดับต้องเล่นระดับต่ำสุดก่อนทั่วไปแล้วค่อยไปยากแล้วค่อยไปฮีโร่แล้วค่อยไปราชันเงื่อนไขของการผ่านระดับอื่นๆเนี่ยระดับฮีโร่เนี่ยต้องเล่นระดับยากก่อนนะครับต้องครบ100ครั้งนะครับถ้าไม่ผิดนะครับถ้าจะไม่ผิดเรามาดูตรงนี้เป็นวิธีการเล่นอันแรกเนี่ยยิ่งระดับดันเจี้ยนกิลด์ยากเท่าไหร่เนี่ยค่าผลงานก็จะได้มากเท่านั้นอันที่2ดันเจี้ยนกิลด์จะปิดเวลา 4:00 ของวันจันทร์ก็พูดง่ายๆว่ามันจะรีทุกสัปดาห์นั่นเองแล้วของรางวัลที่ได้เนี่ยจะส่งให้ตามค่าผลงานที่ได้รับหลังจากสรุปผล1ชั่วโมงแล้วจะเข้าสู่การปรับระดับความยากซึ่งทำโดยหัวหน้ากิลด์หรือรองหัวหน้ากิลด์ก็คือ1สัปดาห์เนี่ยมันจะรีตอนวันจันทร์แล้วก็หัวหน้าคิวกับรองหัวหน้าคิวต้องไปเลือกว่าสัปดาห์นี้เราจะระดับความยากเท่าไหร่แบบนั้น3รางวัลจะคำนวณจากค่าผลงานสูงสุดที่ได้รับในสัปดาห์นั้นแล้วจะส่งให้ทางจดหมายก็คือค่าผลงานที่เราลงได้คิวทั้งคิวลงได้นั่นเอง4ดันเจี้ยนจะเปิดเมื่อเลือกระดับความยากเสร็จสิ้นหากหัวหน้าคิวหรือรองหัวหน้าคิวไม่ได้เลือกระดับความยากจะยึดตามสัปดาห์ก่อนก็คือมันสามารถเลือกระดับความยากได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าหัวหน้ากับรองเนี่ยลืมมันก็จะยึดตามสัปดาห์ก่อนที่เคยเลือกเอาไว้ว่าระดับความยากอยู่ที่เท่าไหร่ 5. แม้คุณจะใช้สิทธิ์ท้าทายไปแล้วก็ยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนได้ก็คือการ1ครั้งมันลงได้แค่ครั้งเดียวต่อคนแต่ว่าเราก็สามารถลงได้อีกได้แต่เราจะไม่ได้ของแล้วแต่ว่าเราสามารถลงช่วยเพื่อนในคิวได้6สิทธิ์ท้าทายดันเจี้ยนคิวจะรีเซ็ตทุกสัปดาห์ก็บอกแล้ว7หากคุณทำการย้ายคิวคุณจะไม่ได้รับของรางวัลดันเจี้ยนคิวและรางวัลประจำสัปดาห์จากคิวเก่าจะได้รับรางวัลจากคิวใหม่เท่านั้นก็คือถ้าคุณย้ายคิวระหว่าง1สัปดาห์เนี้ยซึ่งมันยังไม่ได้รีในวันจันทร์คุณก็จะไม่ได้ของรางวัลที่คุณเคยเล่นในคิวเก่าแต่คุณจะได้ในคิวใหม่แทนเท่านั้นเองแต่คุณจะได้รับรางวัลเมื่อผ่านดันเจี้ยนคิวครั้งแรกในแต่ละสัปดาห์ก็ตามนั้นนะครับ9คุณต้องมีจำนวนผู้ผ่านดันเจี้ยนในแต่ละด่านตามกำหนดก่อนจึงจะปลดล็อกระดับต่อไปได้ก็ตามที่ผมบอกเลยอย่างเช่นฮีโร่เนี่ยต้องมีคนผ่าน100ครั้งในระดับยากต้องผ่าน100ครั้งก่อนจะปลดล็อกระดับฮีโร่ก็คือต้องช่วยๆกันเล่นแค่นั้นเองส่วนของรางวัลนะครับก็ไปดูเลยอันนี้ยังระดับทั่วไปนะผมเคลียร์ไปหมดแล้วมี1 2 3 4 5 6 7 8 8บอสมีบอสมาดามแห่งความมืดที่เรายังไม่คุ้นเคยกันก็มันลงคนเดียวก็น่าจะไหวนะครับระดับนี้ระดับนี้ได้ผลงานอยู่170ผลงานคิวนี่ก็สำคัญนะครับเอาไว้อัพสกิลคิวเอาไว้ซื้อไอเทมได้เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นระดับยากให้ดูก่อนอันนี้ผมลงไปอันเดียวเองเดี๋ยวจะลองมาลงดันชายฝั่งทองคำแล้วกันยังไม่ได้ลองเลยก็ตามนี้เลยก็ลองชวนเพื่อนในคิวดูตอนนี้ที่ผมอัดคลิปก็ตีสามนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาหรือเปล่าถ้าจะไม่มีคนออนเนี่ยก็ลองกดเล่นคนเดียวดูเลยแล้วกันไม่น่าจะยากเลยตามนี้เลยบอสมีไอเทมด้วยมีบาเรีย3ครั้งด้วยไม่ได้เอาบวก2มาด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับบอสก็เดินมาตีอย่างนี้เลยก็ตีไปก่อนครับบาเรียยังไม่แตกได้ไอเทมมาแล้วลองใช้ดูเลยได้บวก2มาพอดีบอสก็ไม่ถึกมากนะครับมีบาเรียอีกถ้าผมไม่น่ารีบใช้บวก2ไปเลยโอ้ยมีท่าแบบนี้ด้วยแต่ก็ไม่แรงนะครับดูจากเพื่อบอสน
่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นระดับแย่ละผมใช้ไอเทมผิดลืมดูเกียร์พลังงานตีไม่เข้าเลยทีนี้ก็ถือว่าเป็นการดูสกิลบอสไปแล้วกันถือว่าเราจะไม่ต้องใช้ฮิวนะครับผมลากทิ้งเลยก็เอาแบบนี้เลยรอบต่อไปก็เป็นแต่ทาวพอดีนี้ลงคนเดียวมันก็จะนานๆหน่อยนะครับได้บวก3มาพอดีเลยชิวเลยทีนี้เชิญต่อไปบอสน่าจะตายแล้วโดนสะช้อนตายอันนี้อย่างเช่นดันนี้ผมก็ลงให้ดูแบบคนเดียวไอเทมที่ได้เนี่ยก็จะเป็นผลงาม300แต้มถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับระดับต่อไปเนี่ยมันก็จะได้ผลงานมากขึ้นระดับฮีโร่กับราชันเนี่ยทั่วไปเนี่ยจะได้ผลงานแค่170แต้มเห็นไหมครับแล้วระดับยากที่ลงไปก็ได้ผลงาน300แต้มแล้วเมื่ออันเนี้ยข้างล่างเนี่ยเป็นเขตผลงานของผลงานคิวรวมทั้งหมดก็ใน1สัปดาห์มันจะรีนในวันจันทร์นะครับถ้าเราทำได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้ผลงานทั้งหมดนี้เลยตีไปเท่าไหร่เนี่ย 2,500 2,200 1,900แล้วก็ 1,600 ก็ 7,000 8,000 นะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยถามว่าผลงานเราไปทำอะไรนี่เลยครับเอามาฝึกตรงนี้เลยใครที่อันไหนยังไม่เต็มก็ฝึกไปฝึกความเร็วกับโจมตีไปก่อนผมแนะนำแล้วก็นี่เลยซื้อของคิวได้อีกคลิปนี้ก็มาสอนวิธีลงดันอันใหม่คร่าวๆเท่านี้นะครับยังไงถ้าเป็นดันฮีโร่กับราชันเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่ให้ดูนะก็ขอบคุณครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ